ฟอตโต้แจมฮอลิเดย์สนับสนุนโดยใหม่อีซูซู ดีแม็กซ์ไฮแลนเดอร์รุ่นพิเศษสเทลพาเบรกเบนดิกออโต้วิกเอ็นออฟโรดโทฟี่2019ออลนิวมัสด้าทรีกลับมาชมกันต่อฮะกับรายการออโต้แจมฮอลิเดย์ฮะเขาเรียกว่าวันหยุดแบบนี้ใช่ครับผมพบกับเรา2คนเหมือนเดิมพบเรา2คนเหมือนเดิมครับผมอย่างที่บอกไปนะในช่วงแรกของรายการนะเราพูดถึงในเรื่องราวของการอุ่นเครื่องก่อนจะเปิดสเปคจริงรวมถึงการเปิดก็เรียกว่าเปิดผ้าคลุมแล้วก็เปิดราคาจริงของในตัว All New Mazda 3ครับในช่วงเบรกนี้ครับเป็นช่วงทดลองขับอันนี้ผมพาคุณตูนนะครับบินล่องใต้หน่อยไปล่องใต้เลยล่องใต้ไปที่จังหวัดภูเก็ตครับผมนะครับไปทดสอบเจ้าตัว All New Mazda 3กันครับในตัวของ All New Mazda 3คันนี้นะคุณตูนต้องบอกว่าสำหรับผมนะข้อที่1สำหรับ Mazda 3คันนี้ถือว่าเป็นรถที่ต้องบอกว่าในท้องตลาดแล้วเป็นรถที่มีคาแรคเตอร์แล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองในเรื่องของความสปอร์ตแล้วก็ในเรื่องเขาเรียกว่าความสปอร์ตมันติดตัวมาตั้งแต่ในเจเนอเรชันที่1จนในเจเนอเรชันนี้เป็นเจเนอเรชันที่4แล้วเรื่องที่2นะใน All New Mazda 3คันนี้ก็คือในเรื่องของเรียกว่าปรับและเปลี่ยนใหม่ทั้งคันแต่ในแพลตฟอร์มรูปแบบเดิมก็คือ Kodo Design นะครับผ่านในตัวถังแบบซีดานกี่ประตูครับซีดานซีดาน4ประตูและฟาสต์แบ็ค5ประตูครับผมนะครับทีมของ Mazda ให้ข้อมูลอย่างนี้นะคุณตูนบอกว่าวิวัฒนาการใน Gen 4เนี่ยเป็นการออกแบบใหม่หมดทั้งคันที่เรียกว่าเน้นความเรียบง่ายงงมั้ยล่ะงงมั้ยเค้าเรียกว่างดงามแบบญี่ปุ่นอ่ะในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะไม่ว่าจะเป็นไฟอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังดูคล้ายๆเดิมคล้ายๆเดิมแต่ว่ามีการปรับอย่างในไฟตำแหน่งไฟโปรเจคเตอร์เนี่ยคุณสังเกตดูตาก็จะเรียกว่าตาเหมือนตาคมขึ้นนะตามจะเรียวมันจะเรียวคมมากยิ่งขึ้นนะครับเขาบอกว่าดีไซน์ของ Mazda 3ในเจนเนี้ยได้ถอดดีไซน์มาจาก Mazda ตัวเวอร์ชันคูเป้คอนเซ็ปต์รวมถึงในตัวไคคอนเซ็ปต์ด้วยส่วนในโฉมแฮชแบ็คก็จะเน้นแน่นอนเห็นแล้วร้องว้าวอ่ะคิดอ่ะอย่างที่คุณบอกเห็นคิดนะครับดูเร้าใจแล้วก็เส้นสายก็ทำให้ตัวรถเนี่ยดูแบบดูนวลไปทั้งคันมันลาดลงมามันลาดลงนะฮะก็ดูมีมิติแล้วก็ดูสบายตาขึ้นนะครับส่วนที่2ของ Mazda ที่น่าสนใจก็คือห้องโดยสารห้องโดยสารของเขาก็คือมีความเรียบหรูมากยิ่งขึ้นคุณตูนเห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างห้องโดยสารผมว่ามันอย่างที่บอกไปเลยครับบางอย่างไม่ต้องเยอะน้อยชิ้นแต่ลงตัวใช่รายละเอียดผมไม่ลงเยอะแล้วกันแต่จะบอกว่าการออกแบบภายในของ Mazda เนี่ยเขาเน้นผู้ขับเป็นหลักเน้นผู้ขับเป็นศูนย์กลางเป็นเซนเตอร์คอมมานเดอร์ของรถนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยจากในโฉมเดิมเจเนอเรชันเดิมเนี่ยอะไรไม่จำเป็นคุณตัดทิ้งนะอ้าวเหรอตัดทิ้งไปให้มันใช้ง่ายให้ใช้ง่ายดูน้อยแต่ครบครันนะครับเหมือนเดิมรวมถึงมีในเรื่องของหน้าจอที่แสดงบนกระจกหน้าเป็นแบบเหมือนพวกรถซูเปอร์คาร์หน่อยเป็น Active Driving Head-Up Display นะครับก็จะเป็นตัวเลขที่บอกความเร็วต่างๆที่จะอยู่บนตัวกระจกนะจะมีกระจกขึ้นมาอีกอันนึงแล้วก็ฉายเข้าไปอันนี้มีฮะอันนี้อยู่ตรงกระจกเลยกระจกเลยเหรออยู่บนกระจกเลยครับดีไหมดีเลยแต่ว่าคุณสามารถที่จะเลือกใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ฟังก์ชันได้ถูกต้องนะครับเครื่องยนต์อย่างที่เรียนไปนะฮะก็คือเป็นเครื่องยนต์ 2.0 ลิตร Skyfit G 165แรงม้าแบบเดิมนะครับแล้วก็ทางเลือกอยู่ที่เกียร์แบบ6 สปีดเหมือนเดิมนะครับซึ่งแน่นอนในตัวนี้มีการปรับเพิ่มในเรื่องของการใช้น้ำมันได้ถึง E85 แม้จะเป็นเครื่องบล็อกเดียวเกียร์เดิมจาก Mazda 3รุ่นที่แล้วแต่ว่าในเรื่องของการปรับจูนใหม่เนี่ยเป็นเรื่องดีเทลรายละเอียดเรื่องที่5ก็คือเรื่องของการปรับปรุงช่วงล่างใหม่ Mazda 3ในเจเนอเรชันที่4เนี่ยมีการปรับปรุงช่วงล่างใหม่จาก MacPherson Start มาเป็น Torsion Beam นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการปรับช่วงล่างซึ่งหลายคนก็เอ๊ะสงสัยว่ามันจะทำให้การเกาะถนนยึดเกาะอะไรต่างๆมันดีขึ้นไหมเปลี่ยนเป็นคันแข็งเนี่ยใช่แต่ต้องบอกว่ามันกลมกล่อมขึ้นนะครับเพราะว่าในเรื่องของต้องเรียกว่าระบบรองรับเนี่ยครับแน่นอนมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณใช้ระบบรองรับแบบนี้แล้วมันจะได้คำตอบแบบนี้แบบนี้เป็นสมการถูกต้องครับมันขึ้นอยู่กับว่าตัวแปรหลายอย่างตัวแปรหลายอย่างแต่ว่าเมื่อมันมาอยู่Torsion Beamเนี่ยมันมาอยู่ในตัว Mazda เนี่ยผมต้องบอกว่ามันกลมกล่อมกลมกล่อมใช่มันถือว่าการขับต่างๆผมอธิบายอย่างนี้คือการควบคุมรถผ่านทางโค้งนะครับหรือว่า
ถ้าย้อนกลับไปอย่างตอนเป็นSnake Preview ที่ไปทดลองมาเนี่ยการควบคุมผ่านการจุดสเตชันต่างๆสลาล่มผมว่ามันทำได้ดีมากในส่วนของเบรกก็ทำได้เรียกว่าหนักแน่นแล้วก็นุ่มนวลมากขึ้นเบรกไม่หัวทิ่มอ่ะพูดง่ายๆสิ่งที่สำคัญก็คืออีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของระบบควบคุม G Victoring ครับในโฉมเดิมเนี่ยจะเป็น G Victoring ธรรมดาแต่ในโฉมของ Mazda 3ตัวใหม่เนี่ยจะเป็น G Victoring Plus มีคำว่า Plus มีบวกเข้ามาแล้วมีบวกเข้ามาบวกในที่นี้เนี่ยก็คือบวกเพิ่มเติมในเรื่องของน้ำหนักเบรกด้วยซึ่งการทดลองนะอย่างที่ผมไปทดลองมาเนี่ยคือเขามีการเปรียบเทียบภาพให้เห็นเลยว่าในสถานการณ์ที่คุณต้องหักหลบพวงมาลัยกระทันหันเนี่ยเมื่อใช้ Energy Victoring ธรรมดามันก็จะควบคุมได้ดีแหละแต่ว่ากว่ารถมันจะอยู่นิ่งเนี่ยมันใช้เวลานะครับแต่ในตัว G Victoring Plus เนี่ยเมื่อคุณเสียอาการไปเนี่ยคุณกลับมาตั้งลำเนี่ยมันสามารถทำได้เร็วรถมันอยู่ในเขาเรียกว่าในโมเมนต์ที่สมดุลบาลานซ์เนี่ยได้เร็วซึ่งกลับมาสู่ภาวะปกติได้เร็วถูกต้องซึ่งความปลอดภัยมันก็จะเกิดขึ้นได้เร็วเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยคุณตูน Mazda นี่ก็ถือว่าถ้าเทียบกับคู่แข่งก็ถือว่าเหนือกว่านะเพราะว่ามีในเรื่องของ iActive Sense ซึ่งถือว่าเป็นระบบความปลอดภัยที่ลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุต่างๆซึ่งเรียกว่าครบคันหลากหลายเป็นอุปกรณ์ที่รถยนต์ในสมัยใหม่ทุกวันนี้ก็มีติดตั้งให้นะครับผมพูดภาพรวมการขับสำหรับคลิปทดสอบนี้ดีกว่าสำหรับผมถือว่าในเวอร์ชั่นของ Mazda 3 Generation ที่4เนี่ยนะผมมองว่าเป็นรถที่เอาเรื่องการออกแบบก่อนออกแบบได้เขาเรียกว่าสดแล้วก็สวยแล้วก็ปิ๊งตาผมใช้คำว่าปิ๊งแล้วกันปิ๊งอ่ะคุณเห็นแล้วคุณจะปิ๊งสิ่งที่ชอบสมรรถนะการขับนะครับเครื่องยนต์สัมผัสที่ได้จากพวงมาลัยก็คือน้ำหนักพวงมาลัยนะครับรวมถึงการทำงานของช่วงล่างการบังคับควบคุมรถต่างๆรวมถึงการเก็บเสียงต้องบอกว่าทำได้ดีโดยรวมผมมองว่ามันเป็น Mazda 3 Gen ที่มีคาแรคเตอร์เป็นแบบเขาเรียกสุขุมคำปีละภาพขึ้นนะสำหรับผมอาจจะใช้คำนี้นิดนึงก็คือดูผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็มันมีความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นครับผมแต่ว่ามันยังมีกลิ่นอายของความเป็นมาสด้าอยู่นะครับเราเชื่อว่าสำหรับคนที่เคยสัมผัสอยู่แล้วเป็นแฟนมาสด้าอยู่แล้วรวมถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆที่คุณอาจจะยังไม่เคยสัมผัสนะถ้าได้มาลองคุณอาจจะชอบฟีลแบบนี้อันนี้คือโดยรวมสำหรับมาสเตอร์3ในการขับทดสอบครั้งนี้ครับผมคุณตูนมองว่ายังไงบ้างโดยรวมผมว่าโดยรวมมันผมอาจจะมองรูปลักษณ์ผมยังไม่เคยเทสได้นะฮะรูปลักษณ์อย่างที่บอกฮะยังไงก็โดนใจก็น่าสนใจแบบมาสเตอร์ออลนิวนะครับผมโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณตูนคุณผู้ชมครับยังมีเรื่องราวเรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบของคาราวานรถยนต์กับอิซูซูคาราวานเส้นทางที่4ล่องใต้นี่ล่องใต้แล้วกระบี่นครศรีธรรมราชน่าติดตามแค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันครับครับผมออโต้แจมโพลิเดนซ์